Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่24มีนาคม2023 Series ขอสันติสุขของพระเจ้าอยู่กับเราวันที่2สันติสุขผ่านฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโรมบทที่16ข้อ20ไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงปราบซาตานให้ยับเยินลงใต้ฝ่าเท้าของพวกท่านเมื่อวานเราได้ศึกษาแล้วว่าเราพบสันติสุขได้ผ่านการทรงสถิตของพระเจ้าเท่านั้นซึ่งพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยกับผู้เชื่อทุกคนในการทรงสถิตของพระเจ้าเท่านั้นที่เราจะเห็นถึงฤทธิ์อำนาจของพระองค์และฤทธิ์อำนาจของพระองค์เป็นสิ่งสำคัญในการมีสันติสุขของเราศัตรูของพวกเราคือมารซาตานใน1เปโตรบทที่5ข้อ8กล่าวว่าศัตรูของพวกท่านคือมารดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวส่อหาคนที่มันจะกัดกินได้มารซาตานเกลียดชังทุกคนที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์และมารพยายามตลอดเวลาที่จะทำร้ายเราและขโมยสันติสุขไปจากเราเพื่อจะชนะการต่อสู้กับมารซาตานเราต้องมีพลังอำนาจอย่างไรก็ตามเราต้องจำไว้ว่าพลังอำนาจไม่ได้เกิดขึ้นในตัวของเราวินาทีที่เราไว้วางใจในสติปัญญาหรือความสามารถของเราเองเราก็เปิดประตูให้กับความเย่อหยิ่งแต่ความเย่อหยิ่งและสันติสุขอยู่ด้วยกันไม่ได้เนื่องจากความเย่อหยิ่งไม่อาจดำรงอยู่ได้ในการทรงสถิตของพระเจ้าความเย่อหยิ่งนี้เองเป็นเหตุให้ซาตานถูกขับออกจากสวรรค์และนำไปสู่การถูกทำลายสุภาษิตบทที่16ข้อ18ความจองหองมาก่อนการถูกทำลายและใจพยองก็มาก่อนการล้มฤทธิ์อำนาจที่แท้จริงมาจากพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นอัครทูตเปาโลเขียนไว้ใน2โครินธ์บทที่4ข้อ7ว่าฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองหากเราต้องการรับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเราต้องอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์และเราจะเข้าสู่การทรงสถิตได้ผ่านทางการนมัสการในสดุดีบทที่100ข้อ4บอกกับเราว่าจงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงขอบพระคุณพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์การนมัสการไม่ใช่แค่การร้องเพลงหรืออธิษฐานที่คริสตจักรในเช้าวันอาทิตย์เท่านั้นมีผู้คนมากมายยืนขึ้นและขยับปากร้องเพลงแต่พวกเขาอาจไม่ได้นมัสการจริงๆนั่นเพราะว่าการนมัสการเป็นมากกว่าการสรรเสริญด้วยปากของเราพระเยซูบอกกับหญิงที่บ่อน้ำในยอห์นบทที่4ข้อ24ว่าพระเจ้าเป็นพระวิญญาณและคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเรานำใจของเราเข้าใกล้หัวใจของพระองค์และตระหนักว่าพระองค์ผู้เดียวที่สมควรแก่การสรรเสริญยกย่องและทรงพระบารมีสูงสุดเรานมัสการพระเจ้าได้ทุกที่และทุกเวลาไม่ว่าจะในรถในที่ทำงานและแม้แต่ในร้านขายของชำเมื่อเรานมัสการพระเจ้าจะทรงเติมเราด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์และทำให้เราเอาชนะแผนงานและอาวุธทุกอย่างของศัตรูของเราได้ซาตานอาจมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงแต่การควบคุมจากมารเป็นสิ่งหลอกลวงและผิวเผิน1ยอห์นบทที่4ข้อ4กล่าวว่าเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกเราไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพระคัมภีร์หรือนักทฤษฎีเพื่อเอาชนะศัตรูสิ่งเดียวที่เราต้องทำคือเข้ามาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้ารับพลังอำนาจและสันติสุขอันไร้ขีดจำกัดที่พระเจ้ามีให้แก่ลูกของพระองค์ในทุกวันสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้กิจกรรมใดหรือวิถีชีวิตใดที่มีส่วนช่วยให้เราได้สัมผัสถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเราจะมีประสบการณ์ในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามากขึ้นในวันนี้ได้อย่างไรบ้างให้เรา
อธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์เราขอบคุณพระองค์ที่ทรงอนุญาตให้เราได้อยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ผ่านการนมัสการเรารู้ว่าเราต้องพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในการต่อสู้กับศัตรูที่จะขโมยสันติสุขไปจากเราเราขอนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงตามพระคำของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูผู้ทรงฤทธานุภาพอาเมน